และอีกหนึ่งข่าวเศร้าในวงการฟุตบอลกับการจากไปของเปเล่ตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลนะครับในวันนี้เราได้รวบรวมประวัติแล้วก็สถิติต่างๆมาฝากกันด้วยครับเปเล่ครับก็เกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม1940โดยเกิดมาเนี่ยก็มีครอบครัวยากจนไม่มีเงินซื้อลูกฟุตบอลมาซ้อมถึงแม้ว่าเขาจะมีใจรักทำให้วิธีการซ้อมฟุตบอลของเขาก็คือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเตะได้อย่างเช่นถุงเท้าที่ยัดด้วยหนังสือพิมพ์เนี่ยมาฝึกซ้อมแทนแต่ว่าความพยายามแบบนี้แล้วก็ฝีเท้าที่โดดเด่นทำให้เปเล่เริ่มต้นฟุตบอลอาชีพกับซานโตสสโมสรในบ้านเกิดเมื่อปี1956 15ปีเท่านั้นนะครับตอนนั้นอายุของเขาก่อนจะติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปี1957นี่ใช้เวลาปีเดียวแล้วก็อีก1ปีต่อมาเลยเปเล่ในวัย17ปี249วันสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกเกมนั้นชนะสวีเดน 5-2 เจ้าตัวก็ยิงในนัดชิงด้วยหลังจากนั้นเปเล่ก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติเริ่มจากซานโตสแล้วก็นิวยอร์กคอสโมสทีมในสหรัฐอเมริกาทำประตูเนี่ยรวมไป655ประตูจากการลงสนาม700นัดทุกรายการขณะกับทีมชาติบราซิลครับเปเล่ก็พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้อีก2สมัยก็คือปี1962แล้วก็ปี1970พร้อมเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้3สมัยแล้วถ้าพูดถึงสถิติการยิงให้กับสโมสรแล้วก็ทีมชาติตลอดอาชีพในแมตช์ที่เป็นทางการแล้วเปเล่ทำได้รวมถึง757ประตูจากการลงสนาม812เกมจากฝีเท้าที่ดีแบบนี้นะครับทำให้เปเล่ก็กลายเป็นไอคอนในวงการฟุตบอลทั่วโลกแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับนักเตะรวมถึงเป็นที่รักของแฟนบอลในหลายยุคหลายสมัยจนมาถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเช่นเดียวกับเดียโก้มาราโดน่าอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเปเล่ต้องเจอกับปัญหาอาการป่วยรุมเร้ามากมายสุดหนักด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนจะมาเสียชีวิตในวัย82ปีเปเล่ก็เคยพูดถึงการประสบความสำเร็จของตัวเองบอกว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคืองานหนักความอุตสาหะการเรียนรู้การเสียสละและที่สำคัญที่สุดคือความรักในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือเรียนรู้ที่จะทำแม้ว่าเปเล่เนี่ยจะอำลาโลกนี้ไปแต่เชื่อว่าแฟนบอลทั่วโลกคงไม่มีวันลืมชื่อของราชาลูกหนังคนนี้อย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ